สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแฟนเพจอำเภอราชสีสลายจังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้ผมอยู่แพร่บานแก่งนะครับนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะครับสะพานบานแก่งนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมาเบิ่งมาเบิ่งเหตุการณ์นะครับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับคุณผู้ชมครับของแพร่บานแก่งนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับปกติมองนี่นี่เฮาสิลงไปกินข้าวได้นะครับก็คือบ่ท่วมนะครับคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมเบิ่งมือนี่นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนักอีหลีครับพี่น้องครับแพร่บ้านแก่งนะครับอยู่ริมแม่น้ำมูลนะครับริมแม่น้ำมูลอยู่ที่บ้านแก้งอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับมาเบิ่งสถานการณ์ครับสวัสดีครับพ่อใหญ่พายเรือมาตะไสครับเนี่ยมาแต่แพร่ครับอ๋อบ่ไผแพร่อยู่หม่องไหนทั้งคุณพุ่นบ่ท่วมนักแบบนี้ทุกปีบ่ครับเนี่ยแบบนี้นี่2ปีแล้วบ่อืมเราปกติกันท่วมนี่มันท่วมนานบ่มันจังลงสุปีนะจักมื้อแล้วกูล่าแล้วบ่ล่ะโอ้ก็หนักอยู่เนาะแพร่ก็บ่ได้เปิดเลยติซั่นโอ้นี่ครับบรรยากาศของแพร่บ้านแก่งนะครับคุณผู้ชมครับท่วมหนักเลยครับมื้อนี้ครับมาเบิ่งมื้อนี้ผมพาทุกท่านมาเบิ่งครับคุณผู้ชมสิเห็นนะครับแพร่บ้านแก่งพุ่นล่ะเดี๋ยวผมซูมมาให้เบิ่งพุ่นล่ะครับคุณผู้ชมครับแพร่บ้านแก่งนักเลยนะครับคุณผู้ชมครับแพบ้านแก้งนะครับอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลนะครับของสะพานบ้านแก้งอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ก็นักอยู่ครับพี่น้องครับน้ำไหลวุ่นวันวุ่นวันนี่น้ำยังแรงอยู่เลยครับนี่ผมเบิ่งบรรยากาศครับของแพบ้านแก้งครับพี่น้องโอ้นักอีเลครับนี่ชาวบ้านเพิ่นกะอยู่ริมๆแพ้นี่แหละครับเจ้าของแพ้เพิ่นนะครับคุณผู้ชมครับแพ้บ้านแก้งอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษนะครับสถานการณ์ตอนนี้คือท่วมเลยครับมิดเลยนะครับคุณผู้ชมแต่แพ้มันก็ลอยขึ้นตามน้ํานะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าตรงไหนที่เป็นนี่ครับตรงไหนที่บ่แม่นแพ้นี่คือจังซี่บ่แม่นแพ้นะครับมันก็เกือบมิดหลังคานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาพี่น้องย่างมาเบิ่งทั้งผีเพิ่นกลางเต็นท์ไว้อยู่ทั้งพุ่นล่ะพี่ครับมาเบิ่งฟังทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมฟังทั้งนี้นี่ก็นักเลยคือกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาย่างมาเบิ่งฟังทั้งนี้นะครับนี่ครับน้ําท่วมนักเลยครับคุณผู้ชมฟังทั้งนี้นี่คือบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ําท่วมของบริเวณแพร่บานแก่งอ่ะนี่ได้มาคุยกับแม่ใหญ่วันสวัสดีครับแม่ใหญ่อันท่วมจักมือแล้วครับเนี่ย2-3 มือท่วมใน2-3 มือแล้วบ่ครับปกตินอนอยู่ในแพร่บ่ครับปกตินอนอยู่ข้างล่างน้ําแพร่บ่หรือจังได๋นูตกเพิ่นขึ้นไปนอนบนหลังคาโอ้บ่ครับโอ้พุ่นบ่ครับบ้านหลังพุ่นบ่ขึ้นไปนอนทั้งหลังคาเลยบ่นั่นตอยโต๊ะขึ้นถึงบ่อืมโอ้หอยหยังครับนี่หอยเชอรี่อืมหอยเชอรี่นะครับคุณผู้ชมเบิ่งนะครับแนวโน้มนี่คือสิมาอยู่เนาะครับแม่นบ่ครับนี่แนวโน้มคือสิท่วมขึ้นเรื่อยๆอยู่เนาะช่วงนี้นี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้น้ำหลายแห้งครับคุณผู้ชมนี่ก็คือสถานการณ์นะครับของน้ำท่วมบริเวณของสะพานบ้านแก่งนะครับหรือว่าแพร่บ้านแก่งนะครับอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการรายงานจากแฟนเพจอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษและทาง YouTube ช่องศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ